่อเลยนะคะดีดีพาคุณผู้ชมไปที่นี่เลยดีกว่าอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกไปดูชาวบ้านเขาทำต้มแผ่นขายด้วยโดมพลังงานแสงอาทิตย์คุณผู้ชมคะเพื่อป้องกันฝุ่นผงก็ได้แมลงรบกวนก็ได้นะคะก็คือใช้โดมเนี่ยป้องกันได้หลายอย่างเลยนะคะลดระยะเวลาแล้วก็ลดแรงงานด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมในแต่ละวันเนี่ยสามารถนำไปขายได้วันละหลายพันบาทไปดูกันเลยดีกว่าค่ะของดีมีทุกภาคที่ทั่วโลกนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะที่บ้านหัวก๊กหมู่ที่7ตำบลวังพรมอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกคุณพี่น้ำทิพย์แต้อุ้ยและครอบครัวช่วยกันปอกเปลือกหั่นมะม่วงพันแก้วขมิ้นและโชคอนันต์นะหั่นให้เป็นชิ้นๆเพื่อนำไปใส่หม้อกวนแล้วก็นำมาราดใส่พิมพ์ทำเป็นส้มแผ่นก่อนนำไปตากในระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้เวลาเพียงแค่1วันครึ่งก็สามารถนำมาม้วนแล้วก็แพ็คส่งขายให้แก่ลูกค้าต่างจากในอดีตนะคะที่นำส้มแผ่นไปผึ่งแดดต้องใช้เวลานานถึง3วันจึงจะสามารถเก็บนำมาม้วนแล้วก็ส่งขายได้นะคะคุณพี่น้ำทิพย์ก็เล่าให้ทีมเอ็นทั่วไทยฟังเลยนะคะว่าในช่วงที่ว่างเว้นจากการทำนาได้รับซื้อมะม่วงจากสวนเนี่ยมาทำเป็นส้มแผ่นขายให้กับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามารับซื้อถึงที่บ้านเมื่อก่อนค่ะก็เคยประสบปัญหาฝุ่นผงอะค่ะคุณผู้ชมปลิวเข้ามาเยอะเลยนะบางครั้งก็ต้องเจอปัญหาแมลงวันรบกวนและที่สำคัญค่ะสภาพอากาศบางวันก็มีแดดมากแดดน้อยบางวันฟ้าครึ้มฝนจะตกนี่ก็เป็นอุปสรรคที่เราไม่สามารถควบคุมได้ดังนั้นเองนะคะก็เลยต้องคอยเฝ้าบ้านคอยเก็บส้มแผ่นแต่ว่าปัจจุบันคุณผู้ชมคุณพี่น้ำทิพย์บอกว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้อีกเลยนะคะหลังจากที่คุณพี่น้ำทิพย์ได้ไปศึกษาหาความรู้มาไปค้นคว้ามานะคะว่าโดมระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จากชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงนั่นแหละก็คือไปหาความรู้มาที่เขาทำกล้วยตากขายแล้วทำไมถึงสามารถประสบความสำเร็จได้ลองเอามาประยุกต์ใช้กับส้มแผ่นของตัวเองดีกว่านะคะก็เลยตัดสินใจว่าจ้างทำโดมพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้ส้มแผ่นคุณผู้ชมมีรสชาติอร่อยด้วยนะคะถ้าเจาะไปที่รสชาติเนี่ยก็เปรี้ยวนำหวานที่สำคัญสะอาดสีสันสวยดีนะคะเป็นที่ชื่นชอบของลูกค้าค่ะ1ฝุ่นละอองเราไม่ต้องเช็ดนะคะจะสะอาดแล้วก็ฝนแล้วฝนตกมาเราก็ไม่ต้องเก็บอะค่ะแล้วก็ตอนช่วงแดดออกเราก็ดีแมลงดีอะค่ะไม่ต้องลอกกลับไปค่ะธรรมดามันต้องลอกกลับนะคะใช้เวลานานก็ใช้เวลาก็ครึ่งวันนะคะอันนี้ใช้เวลาวันกว่าแห้งแห้งในถุงพยางเลยค่ะสมวนได้ถ้าแบบเก่านี่ใช้เวลาตากกี่วันก็3วันนะคะลงทุนลงแรงทำโดมพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อทำส้มแผ่นขายโดยเฉพาะแบบนี้มาดูรายได้กันหน่อยดีไหมคะว่ารายได้เป็นอย่างไรบ้างราคาขายปลีกนะคะเขาขายกิโลกรัมละ70บาทค่ะคุณผู้ชมสำหรับส้มแผ่นนะขายส่งกิโลกรัมละ60บาททำให้มีรายได้วันละประมาณ 3,600 บาทค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ติดตามรายการ TNN ทั่วไทยอยู่แล้วรู้สึกสนใจนะคะก็สามารถเข้าไปอุดหนุนซื้อส้มแผ่นของคุณพี่น้ำทิพย์ได้เลยนะคะโทรศัพท์สอบถามเส้นทางได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะทีมงานเราขึ้นได้บนหน้าจอแล้ว0956268285ย้ำอีกครั้งนะคะ0956268285นี่แหละค่ะก็เป็นเบอร์โดยตรงของคุณน้ำทิพย์แต่อุ่ยเลยค่ะ